สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตแพดเดิลบอร์ดที่ผมใช้ล่าสุดนะครับเรามาดูกันว่าตอนนี้ผมใช้อะไรกันบ้างครับไปกันเลยเอาละครับอันนี้ก็คือบอร์ดล่าสุดที่ผมใช้อยู่นะครับจริงๆก็คล้ายๆบอร์ดเดิมที่เพื่อนๆเคยเห็นนะครับผมแต่ว่าจะเพิ่มสมาชิกใหม่เข้ามา1ตัวนะครับก็คือตัวนี้เสียงเฟเซอร์นะครับก็คือหลายๆคนอาจจะดูคลิปที่ผมเล่นใน YouTube นะครับผมจะใช้เสียงเฟเซอร์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมไม่มีเสียงเฟเซอร์ในการเล่นสดนะครับผมก็เลยซื้อมาเพิ่มนะครับตัวนี้อ่ะวิธีการต่อของผมนะครับอันนี้ก็จะแตกต่างจากคลิปก่อนๆนะครับที่อัปเดตแพดเดิลบอร์ดพอสมควรนะครับอันนี้ก็คือเรามีเสียงโมดูเลชันเข้ามานะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องทำการต่อแบบเซนรีเทิร์นนะครับพูดง่ายๆคือจากไวเลส AKG นะครับมาเข้าอินพุตที่แดปเปอร์นะครับแล้วช่องไอ้ตรงเอฟเฟกต์ลูปเนี่ยช่องเซนเนี่ยนะครับก็ไปเข้าอินพุตของบูทนะครับอันนี้คือEight Note Muscle Booster นะครับก็คือบูทให้มันดังนะครับแล้วก็เอาท์พุตของบูสเตอร์เนี่ยมาเข้าอินพุตของเฟเซอร์นะครับซึ่งเป็นโมดูเลชันนะครับแล้วก็เอาท์พุตของเฟเซอร์เนี่ยก็มาเข้ารีเทิร์นนะครับก็จะกลายเป็นแบบเหมือนตรงเนี้ยมาแทรกตรงกลางนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยดัปเปอร์ตัวเนี้ยมันไม่มีโมดูเลชันนะครับคราวนี้ก็มาที่ดีเลย์แล้วก็ออกเข้าแอมป์นะครับก็คือ wireless เข้า dapper แล้วก็เซนต์ไปที่ boost นะครับแล้วก็ไปที่อันนี้อีกตัวหนึ่ง phaser แล้วก็ return กลับมานะครับแล้วก็ output ออก amp โอเคคราวนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงคร่าวๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตัวนี้ด้วยนะครับก็อย่าง dapper เนี่ยผมจะไม่พูดถึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมรีวิวไปหลายคลิปแล้วนะครับ dapper มีเครื่องตั้งสายนะครับที่ค่อนข้างใช้ได้เลยเห็นไหมครับค่อนข้างก็โอเคไม่ช้านะครับแล้วก็นิ่งด้วยโอเคอันนี้ก็เป็นโอเวอร์ไดรฟ์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะปรับซาวด์ไว้เป็นกลางๆนะครับก็คือเล่นเสียงแตกไม่เยอะนะครับก็คือเกณฑ์ที่ยังตรงโทนนี่ก็แล้วแต่เลยว่าแล้วแต่หน้างานนะครับทีนี้ก็อาจจะเพิ่มโทนแหลมขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นเสียงคลีนจากกีตาร์นะครับโอเวอร์ไดรฟ์อันนี้เปิดฟังก์ชันแคปซิมนะครับจำลองดอกลำโพงเสียงมันจะไม่บี้นะครับมันจะหนาๆ หน่อยนี่เป็นโอเวอร์ไดรฟ์นี่เป็นดิสทอร์ชันแตกมากนะครับอันนี้ก็เกณฑ์ไม่เยอะนะครับก็เกณฑ์แค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเกณฑ์เยอะนะครับพอเริ่มแก่ก็จะใช้เกณฑ์น้อยลงนะครับก็อันนี้ส่วนใหญ่ก็เพิ่มเสียงแหลมเพราะว่าอันนี้เปิดแคปซิมมันจะอู้นะครับเวลาฟังในคลิปนะครับโอเคประมาณนี้ใช้ได้เลยเสียงดีคราวนี้ก็เป็นดีเลย์เนี่ยผมตั้งค่าประมาณนี้นะครับมิกเนี่ยปรับประมาณบ่ายสองโมงนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือความดังของดีเลย์แล้วก็ไอ้ตรงรีเจนนี่น่าจะเป็นคล้ายๆฟีดแบ็กนะครับก็คือเสียงที่ค้างตามนะครับก็ปรับตรงกลางไทม์เนี่ยปรับ10โมงนะครับ10นาฬิกาลองฟังซาวดูนะครับฟังในอัดในคลิปมันอาจจะเยอะนะครับแต่เวลาไปเล่นจริงเนี่ยซาวมันจะพอดีมากเลยครับประมาณนี้นะครับคราวนี้มาบูสต์นะครับบูสต์ก็ให้มันดังขึ้นนะครับเวลาตอนโซโล่บูสต์เนี่ยผมปรับประมาณ10โมงนะครับก็เสียงกำลังดังพอสมควรเลย
โอเคคราวนี้มาฟิ้งเฟเซอร์นะครับเฟเซอร์ซาวที่ผมใช้เนี่ยตรงสวีปเนี่ยปรับไว้ที่ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะครับสวีปก็คือเหมือนแบบอัตราการกวนแกว่งของเสียงนะครับสปีดก็คือเหมือนความเร็วช้าของเสียงเฟเซอร์นะครับแล้วก็ฟีดแบ็กเนี่ยมันจริงๆมันก็เหมือนเลเวลอะครับบอกว่าดังมากดังน้อยนะครับสปีดเนี่ยผมปรับไว้ที่9โมงครึ่งนะครับแล้วก็ฟีดแบ็กปรับไว้ที่บ่าย2โมงนะครับเดี๋ยวฟังซาวกันเสียงคลีนก่อนโอเคเสียงกำลังดีเลยนะครับอันนี้ลืมบอกยี่ห้อนะครับอันนี้เป็น XY Phaser King นะครับราคาย่อมเยามากๆนะครับประมาณ 1,500 บาทนะครับ XY เนี่ยเป็นยี่ห้อที่โอเคเลยก็เล็กสีสวยเสียงดีราคาถูกโอ้โหผมแนะนำเลยครับ XY Phaser King นะครับคราวนี้เดี๋ยวฟังกับเสียงแตกดูบ้างประมาณนี้นะครับเสียงของมันเจาะที่เฟเซอร์นิดหนึ่งอันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมลองปรับกลางๆดูก่อนแล้วกันอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับกลางๆแล้วค่อยปรับทีนี้ทีละหน่อยนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยผมชอบใช้เฟเซอร์เสียงแตกนะครับเพราะว่ามันฟังดูแล้วอลังการอันนี้มันอาจจะเร็วไปนิดนึงเดี๋ยวผมค่อยๆไล่จากตัวสวีปก่อนนะครับลองแบบปิดก่อนนะครับเสียงจะไม่ค่อยแกว่งนะครับคราวนี้เพิ่มมาเป็น9นาฬิกาครับก็ยังรู้สึกไม่ค่อยแกว่งนะครับคราวนี้มาสักเที่ยงดูครับเริ่มแกว่งเยอะแล้วคราวนี้ลอง9โมงดูครับอันนี้มันค่อนข้างแบบว่าปรับได้ละเอียดมากเลยนะครับอันนี้สปีดผมว่ามันเร็วไปเพิ่มสปีดผมเนี่ยอย่างที่ผมชอบผมก็ชอบแบบ9โมงครึ่งนะครับก็ลองดูเพิ่มเยอะมันก็จะวิดวิดมันจะวิววิวหน่อยนะแต่ชอบนะครับผมว่ามันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องผมก็จะปรับแบบที่ผมชอบประมาณนี้นะครับก็อันนี้เลยแล้วก็เพิ่มอัตราแบบเลเวลมันเยอะๆหน่อยสักนี่นะครับถ้าเปิดเยอะมันก็จะแบบมันก็จะเยอะนะครับ
อันนี้มันเยอะไปแล้วมันดูเหมือนจะดังไว้ด้วยนะครับเราน้อยๆดูบ้างโอเคเดี๋ยวผมลองเล่นแบบที่ผมที่ใช้ประจำกันก็เพลินๆสนุกๆดีนะครับก็ประมาณนี้ครับผมหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจเฟเซอร์ตัวนี้อยู่แล้วกันนะครับอันนั้นนะครับก็ได้เห็นบอร์ดล่าสุดของผมแล้วนะครับยังไงก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ